วันนี้เรามีเมนูแกงกะปิกะทิกุ้งสดมาฝากค่ะใส่พริกไทยเม็ดลงในครกตามด้วยหอมแดงซอยและกะปิโขลกให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เครื่องที่โขลกคนให้เข้ากันรอจนกระทั่งส่วนผสมเดือดใส่กุ้งสดและหน่อไม้เหลืองหั่นเป็นท่อนคนให้เข้ากันพอเดือดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่พริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบและชะอมคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟยกลงค่ะตักแกงกะปิกุ้งสดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแกะสลักเป็นดอกไม้รับประทานคู่กับผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ